ชื่อที่ทุกคนคิดมาผมเชื่อว่าแฟนไทยลีกอ่ะเชื่อว่าถ้ามันไปรวมกันแบบมีทรงนะเล่นได้เล่นได้ฟังเอางี้ AFF Mitsubishi Electric ครับเรียกผิดเรียกถูกมากเป็นไงมันควรจะเป็นโอกาสของนักเตะใครบ้างเอาเจลีกออกไปเลยนะไม่เจลีกไม่ต้องมาเอ้ยแต่สำหรับผมนะสุภโชคหน้ามานะทำไมต้องการแมตช์ไงสุภโชคเพื่อนที่พี่ทีเลยต้องไม่ใช่ต้องการแมตช์คือแมตช์ทีมชาติสุภโชคอ่ะอันนี้ผมมองต่างที่ว่าตอนนั้นสุภโชคมันไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วไงเอาปีซีซันปะปีซีซันมันนู่นนะประมาณมกราอ๋อใช่ปะแค่แต่มันอ๋อแต่ร่างกายเขามันไม่ได้ลงเล่นตลอดด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไงแต่ผมมองว่าเอาทัวร์นาเมนต์ AFF อ่ะให้สุภโชคลงเพื่อเรียกแมตช์ฟิตเรียกความมั่นใจแล้วกลับไปปีซีซั่นอ่ะเข้าใจละผมว่าสิ่งที่พี่ทิเคยบอกคือจะเป็นประโยชน์กับต้องเช็คมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วสุภโชคต้องการเล่น90นาทีตลอดเพราะฉะนั้นผมมองว่า AFF ถ้าสุภโชคมาได้ควรมาสุดท้ายได้สำหรับได้ตัวสุภโชคเองเพราะต้องยอมรับตอนอยู่ซัปโปโรปีนี้ยังไงลงตัวจริงเป็นตัวหลักยากก็จะได้ลงประมาณ 20-30 นาทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้มาทีมชาติแล้วปีหน้าได้อยู่ซัปโปโรต่อก่อนจะไปซัปโปโรเข้าสู่ช่วงปีซีซั่นเช็คได้มีเกมเล่น FF แบบเต็มๆไปปีซีซั่นเนี่ยร่างกายก็พร้อมที่เบียดตัวจริงแล้วแล้วพี่เจอ่ะพี่เจเข้าใจหมดแล้วไปทำไมอ่ะคืออย่างพี่เจอย่างพี่เจพี่อุ้มมาให้คนพักได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องแล้วจะอย่างเช็คเล่นหนักไปใช่แต่อย่างเช็คคือยังหนุ่มไงแล้วก็บอกว่าไม่ได้เล่นตลอดใช่สำหรับผมเช็คมาได้อันนี้คือมุมมองของเรานะมุมมองผมว่าเช็คมาได้สโมสรจะปล่อยเหรอครับต้องแต่ต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่สุภโชคจะอยู่ทีมไหนเออเรื่องสุภโชคมันอย่างนี้เมื่อกี้คือในมุมของเราไปแล้วว่ามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาที่หนึ่งเขาไม่ค่อยได้ลง90ใช่เรียกกลับไปยังไงก็ไม่มีทางได้ลง90ถูกไหมจนจบซีซั่นเพราะมันเหลือกี่เกมเอง5เกมมันจบต้นเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเล่นเนี่ยเล่นเพื่อแมตช์ฟิตเนสเพื่อความมั่นใจอะไรหลายอย่างสองคอนแทคของสุภโชคสารชาติในการยืมตัวไอ้6บวก6เนี่ยมันจบ6คือเดือนนี้นะใช่ไงเดือนมันจบซีซั่นนี้นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้ว่า1จะบวก6เลยไหมหรือ2จะไม่บวกแล้วในบ้านใช่หรือ3เปลี่ยนเป็นการซื้อขาดเลยหรือเปล่าใช่มันก็เป็นนั่นแหละถ้าเกิดซื้อขาดเป็นของซัปโปโรเลยแล้วถ้าเกิดสมมติไม่นั้นไม่ปล่อยหรอกแต่ถ้าเกิดอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยเอาพูดแค่ว่าตอนนั้นเช็คไม่ได้มีโปรแกรมอะไรถ้าเกิดอยากเอาแมตช์ผมว่า FF ก็ได้ได้เล่นเรียกความมั่นใจก่อนนี่มองผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นสุภโชคอยู่ซัปโปโรแล้วก็สโมสรไม่ปล่อยก็ไม่ต้องเรียกก็ได้ให้เขาไปปีซีซั่นกับทีมเลยก็ให้เกียรติสโมสรใช่ประมาณนั้นไม่ต้องไปโทรไม่ต้องไปแต่คุณเป็นห่วงว่าเจ็บอะแต่สุดท้ายนักบอลก็อยากเล่นนะสุดท้ายนักบอลมันต้องเล่นครับใช่แต่คุณกลัวแต่อาการบาดเจ็บเนี่ยคือไอ้เรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยคุณต้องมองเรื่องนี้นะว่า1อยู่ในวัยที่หนักเกินไปไหมใช่แต่เช็คคือยังวัยรุ่นไงวัยรุ่นด้วยบวกกับในปีนั้นน่ะในปีเนี้ยเช็คมันได้เล่นน้อยนะถูกต้องไงผมถึงบอกว่าเช็คอ่ะควรจะมีเกมเล่นเยอะเพราะดูได้ชัดเนี่ยเห็นป่ะไอ้การเรื่องของเจ็บเนี่ยมันมีกันเจ็บเพราะอุบัติเหตุกับเจ็บเพราะเล่นหนักเกินไปถูกมั้ยคือก่อนนั้นเนี่ยพี่เจไปถึงจุดที่เคยมีช่วงเจ็บเพราะเล่นหนักเกินไปหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆในไทยลีกอ่ะที่มันเจอสภาพอย่างวีระเทพเนี่ยเล่นหนักไปมั้ยอ่ะเล่นหนักเล่นเยอะแต่ผมก็แค่มองว่าเช็คควรจะหาเกมลงเล่นให้เยอะขณะที่คนอื่นเนี่ยอย่างพี่มุ้ยพี่ตังพี่เจพี่อุ้มไม่ต้องเรียกแต่ผมอยากเห็นนะอยากเห็นเนี่ยชานาลงไงตังพักอ่ะให้ตังพักพี่ตังพักชานาลงสุภนัทอ่ะเอาชุดบนนะชานาลงสุภนัทสุภชัยก็ได้สุภชัยอ่ะเพราะว่าเล่นทีมชาติชุดใหญ่สุภชัยก็ยังไม่ค่อยดีให้เขาได้เล่นเยอะเพราะว่าเขาคือความหวังใหม่สุภชัยสุภนัทชานาลงเซนเตอร์เลือกเซนเตอร์จริงๆไปได้ไหมเฉลิมศักดิ์อัคคีไงเล่นเต็มๆมาเนลทอมก็ได้สุพรรณน้องสงสุพรรณน้องสงตอนนั้นไม่เจ็บแล้วก็ฟอร์มดีพี่โยมันสาก็อันนี้ไปจริงๆให้เก็บพักมันก็ได้เออพี่โยมันสาพักประตูกิติพงศ์กูเดี๋ยวเชือกเลยเออแบ็คซ้ายจัดมงคลเออจัดมงคลจัดมงคลได้แล้วก็มีสุริยาสิงห์มุ้ยเออเควินนี่ลมล้ำไหมอ่ะเอาก็กลับมาแล้วนี่อยากเห็นนะเควินทีตาทอหลักสองสีก็เล่นได้เออทีตาทอนก็ได้นะกองกลางเนี่ยวิลเลียมเบเดเชอร์วิลเลียมเบเดเชอร์เยอะสั่นเลยนะเยอะเยอะเอาเบนเดวิสไปเล่นก็ได้แต่เบนเดวิสต้องลงท่าเรือก่อนนะก็เปลี่ยนโค้ชไม่แน่เป็นยืนลงท่าเรือก่อนนะขวาก็มีมิเคิลสันเขาบอกไอ้นี่ปิดหนีหนาวอ่ะมิเคิลสันปิดหนีหนาวพอดีเขาจะมาแต่เขาจะมาไหมอ่ะแต่หน้ามานะผมว่า
คือมาเพิ่มบารมีให้กับตัวเองแล้วก็มาเอาเกมเล่นเอาเงี้ยเรื่องนักเตะที่เอาจริงๆว่าเขาอะมาแล้วมันทำให้มูลค่าเขาเพิ่มอะแล้วเขาได้แล้วเขาอยากไปช่วยเอาง่ายๆจักรพันธ์ไพสุวรรณเนี่ยบ่นว่าอยากเล่นใช่เอฟเออจักรพันธ์ไพสุวรรณไอ้นุกอะก็ดีลง180นาที2นัดหลังเอาก็ได้เนี่ยจักรพันธ์ไพสุวรรณก็ได้สันติภาพจันหง่อมก็ได้โอ้โหเยอะแยะปฐมพลเนี่ยไปเลี้ยงเลยชนะได้จริงชนะได้ปฐมพลเนี่ยส่งไปเลี้ยงเลยเออมีคนบอก2คนเข้าไปเลสเตอร์เปล่าเออไปเลสเตอร์ก็มาไม่ได้สุพนัทสุภชัยไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่อ่ะโอ้สุพนัทสุภชัยไม่อยู่เสร็จก็ไปตรงนู้นดีกว่าปฐมพลปฐมพลบดินบดินอ่ะประกอบธีรศักดิ์เผยพิมายไงอาธีรศักดิ์เผยพิมายอารัตนากรกูเห็นตอนนั้นเขาบอกมีชื่ออยู่ในลิสต์ไอ้เหี้ยในลิสต์กูยังไม่เห็นมีเบอร์น้องรัตนากรก็น่าไปแต่รัตนากรต้องเล่นก่อนนะตอนนี้ไม่ได้เล่นก็ตอนได้เล่นมึงเอาเขาไปติดหรือเปล่าล่ะก็มึงบอกว่าที่ไม่มีชื่อเพราะอยู่ในลิสต์ลิสต์อะไรนี่กูอยากรู้ลิสต์อะไรลิสต์อะไรลิสต์แบนลิสต์อะไรไม่รู้เจ็ดมาได้เปล่าเจริญศักดิ์ก็ถ้าฟอร์มดีอ่ะก็เรียกติดได้ก็รอดูผมว่าในลีกอ่ะในลีกแหละอันเนี้ยเจริญศักดิ์ไม่ให้จักรพันธ์เนี่ยบิวไม่ได้บิวได้แต่มโนไม่เชื่อไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็เนี่ยถึงเวลาแล้วไปเล่นเลยเนี่ยไปลุกไว้ไว้หนวดอะไว้หนวดเหมือนกิตติดาแก๊งชลบุรีไปได้เลยนะถ้าเขาปล่อยอะข้างบนมีไหมแก๊งชลบุรีตัวลุกตัวลุกชลบุรีอะยูบิยองซูไอ้เหี้ยมันไทยตรงไหนเนี่ยเดนิสบูริโลไงโอ้สัญชาติปอลเม่ได้ไหมเอ้าปอลเม่ก็น่าสนนะเห็นวันนั้นยิงไหมเหรอแต่ปอลเม่ก็ต้องอุ่นเครื่องอะไม่ใช่แต่ปอลเม่ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งกว่านี้อ่ะไม่ได้ปรเมศเอกนิปัญญาไปถ้ากลับมาได้เล่นดีวันไหนอ่ะตอนนี้เล่นดีวันไหนอ่ะไม่ต้องไม่ได้เล่นถามว่าเล่นดีวันไหนลงเมื่อไหร่ดีกว่าไม่ได้ลงเลยช่วงหลังวันอาทิตย์ได้วันอาทิตย์ได้เออวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์ช่วงหลังก็นั่งนะเฮ้ยเล่นเล่นเหรอเล่นแต่แค่ว่ามันโรเตชั่นเพราะมันเล่นดีแต่วันอาทิตย์เล่นดีโรเตชั่นเล่นดีอันเนี้ยส่งชื่อไปเลยเดี๋ยวช่วยคิดคอนเนอร์คอนเนอร์ใครวะไอ้ที่มีเลิกชมบุรีอะสุขสันต์มุนตาก็ได้นะเล่นดีนะสุขสันต์มุนตาไปสำรองได้ไปเอาประสบการณ์เจ้าชายฟ้าอีกครับไอ้เขาก็เล่นให้บูไนเขาสิศิวกรเชียงรายตัวเชียงรายไงอธิคุณมีทัวร์มาเล่นดีกองหน้าที่เขาบอกเนี่ยนัทพลมาลาพันธ์เนี่ยเออคิมกุนฮีไอ้ทัพโลยไอ้อดิศักดิ์ไกรสอนก็ได้ด้วยพี่ก๊อฟเล่นดีในช่วงหลังอันนี้เย่เฮ้ยแต่ผมงงพี่ก๊อฟอ่ะพี่ก๊อฟแม่งน่าติดนะเว้ยชุดเนี้ยผมพี่ก๊อฟเล่นดีเอาไปก็ได้แต่พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟก็อยู่ในแบบพี่มุ้ยพี่เจแล้วอ่ะใช่เขาเล่นหมดแล้วแต่จริงๆนะชื่อที่ทุกคนคิดมาผมเชื่อว่าแฟนไทยลีกอ่ะเชื่อว่าถ้ามันไปรวมกันแบบมีทรงนะเล่นได้เล่นได้แต่มาโน่เนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนหรอกให้มันล่ะสารวัตรเด่นมิดได้ไหมสารวัตรเด่นมิดควรมาได้ผมชอบผมว่าสารวัตรเด่นมิดประสบการณ์อย่างน้อยมันต้องมีตัวประสบการณ์เฮ้ยผมสารวัตรเล่นได้เล่นหลีกมาเลเซียเขาเล่นดีไหมอ่ะกลางลุกเลยขวาชนะลงกลางลุกสารวัตรสารวัตรจักรพันธ์แก้วพรมจักรพันธ์จักรพันธ์ยังไงเล่นตรงไหนก็เล่นตำแหน่งเดียวกับสารวัตรเนี่ยอ๋อสลับกันซ้ายอ่ะถ้าไม่มีสุพนัทสุภชัยใช้ใครดีปฐมพลไอ้เหี้ยก็ด่าอยู่อย่าเอาตัวเล่นขวาไปเล่นซ้ายก็เขาเล่นขวาเอ้าเขาไม่ได้ยังไม่ได้ทำปีกซ้ายเลยแล้วสมพลอะสมพลเล่นปีกขวาเออว่ะก็มีประเด็นเลยนะประเด็นย่อเอกฤทธิ์ไปถ้าฟอร์มดีนะฮะโดนผมคิดถึงที่ตองโดนะไหมที่ตองโดมันคิดถึงอะไรของที่ตองโดตอนนี้คิดถึงความขยันแบบเขาเป็นคนที่ไล่บอลสุดนะไหมที่ตองโดจุกพนันไม่สุดยังไงแต่ผมว่าที่ตองโดมันจะแบบมีลูกเขี้ยวอะที่ตองโดก็ได้ที่ตองโดโฮกิ้งเฮ้ยตัวลุกไปมาแม่งก็หาพี่ช้างตัวโน้ติดไหมโลยุยาก่อนพี่ช้างไงพี่ช้างพี่ช้างเนี่ยกับการติดทีมชาติเนี่ยไม่รู้เขาจะจับได้ตรงไหนเว้ยแล้วเขาได้เวลาน้อยไปหน่อยอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็มองว่าเขาแบบไม่มีความผมว่าพี่ช้างควรได้ไปถ้าเขายังคงเล่นดีผมว่าต้องเล่นพี่ช้างเล่นปีขวาวิรเทพเนี่ยพักเลยวิรเทพอาจจะต้องพักแต่ผมเรียกวิรเทพไปถ้าวีเทพไปมึงก็เอากิจราการแมนไปอยู่ดีกิจราก็ไปผมไม่เชื่อว่าตัวในลีกอะไปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอกระแสเข้ามาเนี่ยผมว่าได้เห็นอย่างเงี้ยแหละนะครับนฤบดินเนี่ยในมุมของแฟนบุรีรัมย์นะอยากให้พักปีนี้เป็นปีที่นฤบดินอะมีอาการบาดเจ็บบ่อยเออมันจำเป็นถึงขนาดที่ต้องแบบเอา
ชุดที่ดีที่สุดขนาดนั้นเลยวะใคร AFF จริงแชมป์อาเซียนอ่ะชุดที่ดีก็คือชุดที่เอานักเตะที่จะเป็นเนี่ยชาวัฒน์เนี่ยได้อะชาวัฒน์กลับมาเอ้ยผมชาวัฒน์ผมยังเออเนี่ยชาวัฒน์เอามาเลยเฮ้ยชาวัฒน์ผมว่าเขาเก่งขึ้นนะผมบอกเลยชาวัฒน์แม่งซ้อมอยู่กับคิโยตะเกะทีมญี่ปุ่นน่ะจนแล้วก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นแน่นอนโจฮาน่ามั้ยครับพี่ต้อมไม่ไหวโจฮาน่าเต้แล้วไทยลีกเราหยุดให้บอลโลกเราจะได้ซ้อมกี่วันซ้อมเยอะก่อนเอฟเอฟอะอาทิตย์2อาทิตย์หยุดให้บอลโลกนี่คือกี่อาทิตย์ก็บอลโลกเตะไทยลีกก็ไม่เตะก็เตะเอฟเอฟพอดีเอฟเอฟหลังบอลโลกหลังบอลโลกก็คือไทยลีกพักยาวเลยปลายปีไม่มีไม่มีงานด้วยไอ้เหี้ยทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะครับถ้าไม่กดนี่พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ